ต้นรับเงินรับทองต้นทรัพย์มงคลต้นมีแล้วรวยต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าย่ามีไม้ใบสวยมาแบ่งปันนะคะไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะต้นรับเงินรับทองต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะเป็นไม้ปลูกแบบบ้านๆ นะคะย่าย่าปลูกเองค่ะเขาเติบโตแบบธรรมชาติค่ะรูปร่างลักษณะของใบนะคะแผ่นใบสีเขียวอมเหลืองมีแต้มสีเขียวเข้มกระจายอยู่ระหว่างเส้นใบนะคะเส้นกลางใบโนนเด่นชัดบริเวณโคนและค่อยๆเล็กลงค่ะเถบใบจะมีจุดสีชมพูประปรายทั้งใบเลยนะคะมองแล้วน้องเป็นไม้ที่สีหวานมากค่ะต้นรับเงินรับทองเป็นไม้มงคลนะคะปลูกไว้บริเวณบ้านทำให้อากาศเย็นสดชื่นค่ะน้องเป็นไม้พอกอากาศนะคะเป็นไม้ตระกูลอะโกรนิมาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไม้พอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษน้องอยู่ในกระถางสีขาว6นิ้วแต่ฟอร์มน้องเติบโตพร้อมลงกระถาง8ได้แล้วค่ะต้นต่อมานะคะชื่อว่าต้นทรัพย์มงคลทรัพย์มงคลถ้าเรามองผ่านๆเหมือนน้องเป็นไม้ด่างนะคะแต่ละใบจะมีสีที่แตกต่างกันพื้นใบเป็นสีเขียวกระดูกใบสีชมพูแต่ละใบก็มีจุดประที่ไม่เหมือนกันนะคะบางใบก็เป็นจุดประแต้มด้วยสีชมพูอมเหลืองบางใบก็เป็นสีเขียวอ่อนนี่คือความสวยงามของน้องนะคะทรัพย์มงคลมีชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกเป็นต้นไม้ที่สวยงามและก็ดูแลง่ายนะคะดูแลไม่ยากไม่ต้องการความเอาใจใส่มากนักต่อมานะคะต้นมีแล้วรวยต้นมีแล้วรวยชื่อเป็นมงคลมีความหมายดีค่ะใบเป็นมันโดยธรรมชาตินะคะใบหนาเป็นมันกระดูกใบสีเหลืองออกชมพูลำต้นเป็นสีชมพูอ่อนใบเป็นสีเขียวเข้มใบไม่ค่อยเหี่ยวค่ะอยู่ในกระถาง6ต้นนี้ก็ดูแลง่ายนะคะชอบแดดร่มรำไรไม่ชอบแดดจัดมากนักเป็นไม้ที่แข็งแรงไม่ค่อยขี้โรคค่ะนี่รากโผล่พ้นกระถางมาแล้วนะคะอย่างนี้หากเราเปลี่ยนกระถางใบใหม่ที่เบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะคะเขาก็จะแตกกอได้ดีกว่านี้ค่ะหากยังอยู่ในกระถางนี้กอเขาก็จะคงที่อยู่นะคะต่อมานะคะชื่อว่าต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีต้นนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะคะด้วยลวดลายและสีสันมองกี่ครั้งก็ไม่น่าเบื่อต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีจึงเป็นไม้ประจำบ้านของใครหลายคนไปแล้วค่ะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นต้นไม้ที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอายุยืนจึงเป็นไม้มงคลที่นำไปใช้เป็นของขวัญได้ทุกโอกาสนะคะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีมีปลายใบแหลมก้านใบและแผ่นใบเป็นสีเขียวมีลายสลับกับสีเขียวแกมเทานะคะทำให้ใบดูสวยงามตลอดเวลาเลยค่ะต้นนี้ใบดกเต็มกระถางแล้วนะคะหากเราเปลี่ยนกระถางให้น้องก็จะได้เป็นต้นโตกว่านี้ค่ะเขียวหมื่นปีเติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดไม่มากนักนะคะทนต่อสภาพแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้ดีค่ะชมต้นต่อมานะคะชมกันยาวๆค่ะต้นนี้ก็เติบโตเต็มที่แล้วนะคะอยู่ในกระถาง6เพื่อนๆนับใบดูสิ20กว่าใบเลยนะคะชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านใบละพันค่ะชื่อก็เพราะอีกเช่นเคยค่ะอะโกรนิมานี้เป็นไม้เป็นพันไม้ที่มีชื่อไพเราะนะคะฟังแล้วสบายใจค่ะใบสีเขียวสลับกับเถบเขียวอมเทานะคะรากเต็มกระถางจนล้นออกมาแล้วอย่างนี้ถ้าเอาไปก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้นะคะเขาจะได้ตัวกว่านี้แต่หากเราไม่ต้องการให้ตัวเร็วก็ยังอยู่ในกระถางเดิมได้ค่ะต้นอะโกรนิมาทั้ง5ชนิดนี้ที่ย่าย่านำไม้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไม้ที่มีอายุหลายปีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะชอบแสงแดดรำไรปลูกเป็นไม้กระถาง
วางประดับในตัวอาคารหรือในตัวบ้านเรือนในห้องนอนก็ได้นะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายค่ะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนักนะคะศัตรูพืชเทพจะไม่ค่อยมีค่ะรดน้ำบ้างสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเขาเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีหรือทนต่อการลืมรดน้ำของเราได้ดีค่ะไม้ที่นำมาแบ่งปันนะคะเป็นไม้ที่ย่าทำคลิปในคลิปของ YouTube นี่แหละค่ะแล้วทีนี้เขาจะมีต้นเพิ่มมากขึ้นนะคะพอต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องให้ต้นไม้ออกไปอยู่ที่อื่นบ้างค่ะเพราะว่าพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะคะจึงแบ่งปันเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้สนใจที่จะนำต้นไม้เข้าบ้านก็ไม่เป็นไรนะคะมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย